ดูเยอะเพ่คนจริงไหมครับหลวงปู่สุกยโสธรอยากมาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับ ล่าสุดกัทุกคนเรียกได้ว่าหลังจากที่นะครับทางด้านครอบครัวน้องเนี่ยได้ประกาศนะครับวันขึ้นบ้านใหม่กับทุกคนวันที่1มกราคม2568นะครับซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีการนําเสนอข่าวไปครับทุกคนหลายคนทรัทุกคนก็ย้อนกลับไปครับทุกคนจากคําพูดนะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขครับที่ท่านเนี่ยได้มีการพูดเอาไว้ครับบอกว่าอยากจะมาร่วมงานและก็อยากจะมาให้พรน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงถึงบ้านน้องครู ครับทุกคนเนาะจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับแฟนๆเนี่ยก็ลุ้นกันนะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านวัดบ้านหนองคูเนี่ยก็ได้มีการเขียนแคปชั่นบอกว่ามีลุน้นมีลุน้นงานขึ้นบ้านใหม่น้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับทุกคนที่หลวงปู่สุขเนี่ยจะมาร่วมงานด้วยนั่นเองครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าเรื่องราวสตอรี่ต่างๆครับทุกคนสาหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงและหลวงปู่สุขยะโสธโรนะครับอุ๋งอิงเนี่ยเคยเข้าไป กราบท่านครับทุกคนแล้วก็ท่านเนี่ยคือไม่เคยมารอใครแบบนี้มาก่อนเลยนะถ้าทุกคนทราบกันดีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หลวงปู่สุกไม่เคยออกมารอใครแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับทุกคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็ต้องรอหลวงปู่นะครับทุกคนแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนมีข่าวว่าจะเดินทางไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ครับทุกคนออกมารออุงอิงออกมาปูเสือรอแล้วก็มีท่าทีที่กังวลใจกลัวว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะไม่เข้ามากราบครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่ทุกคนเนี่ยได้ เล่าสู่กันฟังน้องรวมถึงจากปากของลูกศิษย์หลวงปู่สุกเองครับทุกคนก็ถือว่าองค์อิงเนี่ยหลายคนก็บอกว่าน้องเป็นคนที่มีบุญบารมีมากๆนะครับหลวงปู่สุกซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยครับทุกคนยังรักแล้วก็เอ็นดูเมตาน้องขนาดนี้นั่นเองครับแล้วก็หลวงปู่ก็ให้โอวาดกับน้องครับทุกคนหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับและที่สําคัญเลยคือหลวงปู่เนี่ยอยากเดินทางมาร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่น้ององอ่งเพชรบ้านแพง อันนี้นะครับทุกคนถ้าอุมิ้มองว่าถ้าลูกศิษย์เนี่ยข่าวไปถึงท่านแล้วคาดว่านะครับก็อาจจะพา,พา,พาท่านเนี่ยเดินทางมาร่วมงานหรือเปล่าอันนี้ก็ ไม่แน่ท่านพคนหรือถ้าท่านเดินทางมาลำบากครับทุกคนอาจจะมีการเาข้าไปกราบขอพรท่านหรือเปล่านาะสำหรับทางด้านครอบครัวน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงอันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันในอนาคตว่าจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าทุกคนซึ่งแฟนคลับก็ลุ้นเนาะอ้วมพิมเห็นมีโอกาสมีโอกาสเห็นหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่องอิ่มข่าวกระแสว่าโหถ้าหลวงปู่สุกเดินทางมาจริงๆเนี่ยต้องเป็นอะไรที่แบบ อุ้มอิมว่าเป็นข่าวดังเลยนะทุกคนอุ้มอิมว่าเป็นข่าวดังเลยเพราะว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่โด่งดังมากๆกครับทุกคนเนาะแล้วถ้าเดินทางมาร่วมงานบ้านซูเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอุ้งอิงเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดังกันเลยทีเดียวแหละครับทุกคนแล้วก็โอ้โหเป็นงานใหญ่งานช้างแน่นอนครับตอนแรกเป็นห่วงในเรื่องการจอดรถครับทุกคนสําหรับงานขึ้นบ้านใหม่แต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะเห็นบอกว่าเป็นฤดูหนาวแล้วก็ฤดูหนาวนี้นะครับทุกคนต้องบอกเลยว่า เกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนทุ่งนาที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้จอดรถเนี่ยก็น่าจะเยอะแล้วก็รองรับ fc แฟนคลับได้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนสำหรับที่บ้านน้องครับทุกคนเพราะฉะนั้นหายห่วงแล้วสำหรับเรื่องการจอดรถนะครับคาดว่าจะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานและที่สำคัญเลยครับทุกคนมีรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับหน่วย2ด้วยนั่นเองครับแล้วอิมเชื่อว,ว่าครับทุกคนเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านเนี่ยก็น่าจะจะเดินทางนะทุกคนไป ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ไปให้พรน้ององคอิงเพชรบ้านแพงแน่นอนหรือทางด้านแม่หน่อยพระเอกก็อาจจะมีการเชิญน้องมีงเชื่อว่าน่าจะมีการเชิญให้พระอาจารย์เนี่ยมาร่วมงานด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะโอ้โหเป็นอะไรที่แปลกนะทุกคนตั้งแต่ยิ้มถากกระแสติดตามนักร้องมาเนี่ยอย่างเช่นองค์อิงครับทุกคนจะมีหลวงเขาเรียกว่าอะไรหลวงปู หรือว่าพระอาจารย์ต่างๆที่นำมาลายน้ำใจมามอบให้กับน้องครับทุกคนอย่างหลวงปู่ศิลาแบบนี้ครับทุกคนหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่ไม่ได้ง,ง่ายๆนะครับสำหรับารางวัลน้ำใจหรือว่าให้กับนักร้องเนี่ยนะครับหลวงปู่คือหลวงปู่ศิลาเนี่ยไม่ได้ให้ใครง่ายๆแล้วก็ไม่ได้หลั่งน้ําตาให้กับใครง่ายๆแต่สําหรับอุ้์อิงแล้วเนี่ยหลวงปู่คือร้องไห้หลังจากที่น้องครับทุกคนร้องเพลงถวายเสียงในวันนั้นน้องก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับนะอุ้มอิมก็ก็ อยากเห็นภาพเหมือนการที่เกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยมาร่วมงานเนาะขึ้นบ้านใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ถือว่าน่าจะเป็นงานใหญ่พอสมควรเลยแหละครับทุกคนสําหรับวันที่หนึ่งมกราคมซึ่งเป็นเลิกง,งามยามดีนะครับทุกคนที่แฟนๆเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็อรอดูความสําเร็จของน้องอยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะก็เป็นงานที่ต้องต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหเป็นความสําเร็จของน้องและคนที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดนอกเหนือจากพ่อเอกแม่หน่อยแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นหนีไม่พ้นเลย นะครับพ่อโจพ่อนนแม่บีนะครับทุกคนแล้วก็ทีมผู้บริหารทุกคนเนาะที่เห็นศิลปินในวงของตัวเองเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับโดยเฉพาะบอสโจิโยินินเองครับทุกคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่สร้างนะครับงอง์อิงเพชรบ,บ้านแพงขึ้นมานะครับให้เป็นดาวเด่นในวงการหมอํำครับก็โหเราเราเราเชื่อเลยว่าพ่อโจก็คือนะต้องภูมิใจในตัวน้องมากมายแนย่นอนเพราะพ่อโจบ,บอกว่าหลับตาเนี่ยก็มีแต่ รถมีแต่บ้านแล้วอะทุกคนเนาะที่เขาได้มีโอกาสไปดูบ้านน้องในครั้งนั้นเน่ยทุกคนก็ปังมากๆก,ก,กันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก,วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันเนาะว่าเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่สุขเนี่ยจะมาร่วมงานพิธีมงคลอทางด้านขึ้นบ้านใหม่นะครับบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือเปล่าก็ต้องมารอติดตามกันกันแล้วกันนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็โอ้โหหลังจากที่ องคอิงแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้มีโอกาสครับทุกคนโพสต์ Post นะครับวันขึ้นบ้านใหม่วันที่1ฟันแฟนๆก็แห่กดไลค์กดแชร์แล้วก็โอ้โหเป็นข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวนะครับใครๆก็อยากเดินทางมาร่วมงานบ้านน้องทุกคนรวมถึง FC แฟนคลับเองบอกว่าจะเป็นงานช้างอีกหนึ่งงานแน่นอนครับทุกคนเนาะสำหรับงานนี้นะครับนะก็ต้องมารอติดตามกันเลยว่าจะปังแค่ไหนนะครับอ่ะ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมขกาบกระแสด้วยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆครับทุกคนที่หลวงปู่สุขเนี่ยอยากจะเดินทางมาที่บ้านน้องครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือท่านเนี่ยไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนทุกคนน่าคงจะทราบกันดีนะครับมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเดินทางมาเจอท่านอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็ในส่วนที่ท่านจะเดินทางมาจังหวัดศรีสะเกดก็ค่อนข้างจะเดินทางไกลนะ การเดินทางเนี่ยไม่รู้ว่าจะสะดวกกับทางด้านหลวงปู่หรือเปล่าเพราะว่าท่านก็อายุเยอะแล้วครับพี่คนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านเดินทางไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่โอ้ oh, เป็นสิริมงคลหรือว่าเป็นมงคลใหญ่ให้กับบ้านของน้องแล้วก็เป็นเกียรติกับวงตระกูลของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมารอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพุ่คนเป็นกำลังใจเนาะให้กับอุ้งอิงข่าวกระแสด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับ ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก,วกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับรักทุกคนครับ